งสัยนะคะว่าเราเป็นใครอายโสภิชาพิชญสันทัสค่ะรองอันดับ2มิสมอเตอร์โชว์2020ค่ะวันนี้อายก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาชมศูนย์บริการยามาฮ่าที่เขาว่ากันว่าเป็นศูนย์บริการยามาฮ่าพรีเมียมเซอร์วิสมาตรฐานระดับพรีเมียมแห่งแรกของประเทศไทยนะคะแล้วทุกคนพร้อมกันหรือยังคะไปกันเลยถึงแล้วค่ะที่นี่คือยามาฮ่าพรีเมียมเซอร์วิสศูนย์บริการแบบสแตนด์อะโลนมาตรฐานระดับพรีเมียมแห่งแรกในประเทศไทยนะคะและที่แรกของโลกอีกด้วยซึ่งไอว่าการตกแต่งของที่นี่เนี่ยดูสวยงามและดูหรูหราบวกกับความไฮเทคโนโลยีแล้วค่ะสมแล้วค่ะกับคำว่ายามาฮ่าพรีเมียมจริงๆสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ยามาฮ่าพรีเมียมนะคะหลังจากที่มาที่จุดรับรถแล้วลูกค้าจะต้องยื่นคู่มือประจำรถพร้อมกับนี่เลยยามาฮ่าเอ็กซ์คลูซีฟการ์ดให้กับพนักงานนะคะแล้วหลังจากนั้นพนักงานจะพารถของเราเข้าไปที่ยังศูนย์เมนเทนแนนต์ต่อไปเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการที่นี่แล้วเอาหมวกกันน็อกมาด้วยนะคะทางศูนย์มีล็อกเกอร์เก็บหมวกกันน็อกให้ด้วยค่ะไม่ต้องกลัวหายเลยว้าวนี่นะคะพอเข้ามาในข้างในแล้วเนี่ยโอ้โหแอร์เย็นมากๆเราไปดูรถเรากันภายในข้างในห้องรอรถนะคะเราสามารถที่จะนั่งได้อย่างสบายใจเลยเพราะว่ามีฉากกั้นชัดเจนทำให้มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็นั่งสบายมากๆระหว่างที่เรารอรถนะคะเราก็สามารถมองเห็นช่างที่กำลังซ่อมรถเราได้ค่ะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เราก็จะมองเห็นเพราะว่าทางห้องซ่อมนะคะเป็นกระจกทําให้เรามองเห็นว่าช่างอาจจะกําลังถือประแจอยู่ถือไขควงอยู่นะคะหรือว่าท่านกําลังชําแหละรถเรายังไงบ้างอยู่เพื่อความปลอดภัยนะคะบางทีที่เรามาซ่อมรถก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าเราลืมของมีค่าหรือว่าของที่เราเคยหาไม่เจอแล้วอาจจะมาหาเห็นตอนที่มาซ่อมรถก็ได้เนาะนี่เดี๋ยวอย่าไปกดดันพี่เค้าเลยค่ะเดี๋ยวพี่เค้าจะแบบมือไม้สั่น ศูนย์บริการที่นี่นะคะสะดวกสบายมากๆเพราะว่ามีอะไรที่ครบครันแล้วก็ที่สำคัญถ้าอยากได้แอคเซสซอรีต่างๆที่เกี่ยวกับการขับมอเตอร์ไซค์ที่ทุกคนแฟนๆยามาฮ่าหรือว่าคนรักการขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องชอบแน่นอนเพราะว่ามีอุปกรณ์แล้วมีอะไรตกแต่งมีอุปกรณ์ตกแต่งมากมายครบครันที่ตอบโจทย์มากๆศูนย์บริการยามาฮ่าพรีเมียมยังมีห้องรับรองพิเศษสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีรถ 300cc นะคะคือห้องนี้เลยพี่ๆพนักงานกำลังประกอบอุปกรณ์นะคะห้องนี้ห้องรับรองใหญ่มากๆใหญ่พิเศษกว่าห้องอื่นๆเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่มารอรถแล้วแบบอยากเดินเล่นแก้เบื่อนะคะข้างบนนี้คือไฮไลท์เลยค่ะมีอุปกรณ์แต่งรถแอคเซสซอรีให้เราช้อปปิ้งมากมายเลยนะคะเดี๋ยวไอจะพาไปดูเลยค่ะว่าสวยๆกันทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างว้าวนี่เลยค่ะทุกคนเราจะมาดูกันค่ะว่าหมวกสวยแค่ไหนเรามาลองใส่กันก่อนนี่ไม่ใส่กับเสื้อยืดหรือว่าใส่กับเสื้อขับรถก็สวยได้นะคะใส่กับชุดไหนก็ได้ว่างๆมาช้อปปิ้งกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ขับมอเตอร์ไซค์ได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็ใส่แบบไปเดินห้างใส่อะไรก็สวยได้เหมือนกันนี่นะคะอุปกรณ์แต่งรถของยามาฮ่าโดยที่เป็นยามาฮ่าพรีเมียมจริงๆค่ะขนาดอุปกรณ์แต่งรถนะคะแพ็คเกจจริงดูก็รู้ค่ะว่าพรีเมียมมากเพราะว่าเป็นยามาฮ่าพรีเมียมซูสคือชุดพักเท้าเกียร์ยงของไบเกอร์ค่ะเป็นแบรนด์พาร์ทเนอร์กันกับยามาฮ่าพรีเมียมนะคะนี่เลยที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้ก็คือโซนเสื้อผ้าของยามาฮ่าค่ะแฟนๆยามาฮ่าอย่าพลาดเลยนะคะเนี่ยนี่มีแจ็คเก็ตตัวนี้ถ้าใครร้อนอากาศเมืองไทยมันร้อนมากนะคะแล้วก็ใส่โปโลเสื้อแขนสั้นได้ตัวนี้นะคะมายามาฮ่าก็ต้องมาซื้อแบรนด์ยามาฮ่าไปใส่กันนะคะทุกคนลองดูอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ
ะทุกคนหลังจากที่อายได้พาทุกคนไปเดินชมรอบๆศูนย์บริการนะที่แห่งนี้นะคะต้องยกให้เขาจริงๆค่ะกับคำว่า Yamaha Premium Service มาตรฐานระดับพรีเมียมแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของโลกเลยนะคะนอกจากการบริการจะได้มาตรฐานอีกแล้วด้วยยังมีศูนย์ช้อปปิ้งให้เราเดินดูอีกด้วยและที่สำคัญมีร้านกาแฟรองรับลูกค้าที่มารอซ่อมรถด้วยนะคะยังไงเพื่อนๆสุดท้ายนี้อย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel นิตยสารมอเตอร์ไซค์หรือติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Motorcycle Magazine ด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย